สวัสดีค่ะวันจ่ายวันไหว้วันเที่ยวตรุษจีนปีพ.ศ. 2566ตรงกับวันไหนบ้างวันจ่ายนะคะตรงกับวันที่20มกราคมเป็นวันที่ชาวไทยเชื้อสายจีนจะต้องไปซื้ออาหารผลไม้และเครื่องเส้นไหว้ต่างๆค่ะวันไหว้ตรงกับวันที่21มกราคมเป็นวันที่ทุกคนจะทำการไหว้เทพเจ้าต่างๆด้วยอาหารผลไม้และเครื่องเส้นไหว้ที่ซื้อเตรียมไว้ก่อนหน้านี้วันเที่ยวตรงกับวันที่22มกราคมเป็นวันที่ทุกคนพากันออกไปท่องเที่ยวและแต่งกายด้วยเสื้อผ้าที่สวยงามไปไหว้ขอพรญาติผู้ใหญ่พร้อมทั้งถือเคล็ดต่างๆตามธรรมเนียมเช่นงดทำบาปไม่พูดคำหยาบเพื่อความเป็นสิริมงคลค่ะชาวจีนเชื่อว่าสีแดงเป็นสัญลักษณ์ของสีที่เป็นสิริมงคลนะคะความหมายของสีแดงนั้นก็คือมีความสุขมีความโชคดีมีอายุยืนยาวรวมถึงสีแดงเป็นสีที่มีพลังอำนาจที่สามารถขับไล่สิ่งอัปมงคลและสิ่งชั่วร้ายได้ค่ะค่ะก็เป็นความรู้เล็กๆน้อยๆเกี่ยวกับตรุษจีนค่ะตรุษจีนปีนี้ก็ขอให้ทุกคนเฮงๆรวยๆนะคะขอบคุณที่เข้ามารับชมและติดตามค่ะสวัสดีค่ะ